ในช่วงนี้มี3ท่าเช็คการทรงตัวในผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะสามารถนำไปทดสอบตัวเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะมาเรียนรู้พร้อมกันกับนักกายภาพบำบัดภาพวิจิตรเสียงสนอจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะเข้นะคะคุณจะเข้คะวันนี้เราจะมาทดสอบการทรงตัวซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุใช่ค่ะเพราะว่ายิ่งอย่างที่บอกว่ายิ่งอายุเยอะเนาะปัญหาการทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะก็จะเสื่อมถอยไปตามอายุนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการทรงตัวที่ดีอะค่ะก็จะช่วยทำให้ไม่เสี่ยงล้มได้ง่ายเพราะนั้นเราเลยมีท่าง่ายๆที่มาเช็คกันได้ที่บ้านต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยค่ะมีแค่นี้เก้าอี้หนึ่งตัวนะคะที่ช่วยเหมือนแค่ป้องกันการล้มเนาะแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนดูแลรู้สึกว่าเก้าอี้ดูไม่ปลอดภัยเนี่ยก็หากำแพงค่ะไปยืนชิดกำแพงได้เลยหนูก็จะปลอดภัยแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่เลยนาฬิกาจับเวลาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นโทรศัพท์มือถือได้ค่ะค่ะมีแค่นี้เอง2อย่างเริ่มจากเราจัดเก้าอี้ไว้ทางด้านแนะนำว่าควรจะเป็นด้านที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้สูงอายุอาจจะถนัดคนละด้านเนาะอาจจะไว้ข้างที่ถนัดหรือข้างที่มั่นใจอะค่ะที่พอรู้สึกว่าถ้ารู้สึกเสียการทรงตัวหรือล้มเนี่ยเขาจะคว้าได้ทันแต่อย่างที่บอกถ้าไม่มั่นใจในเก้าอี้ไปชิดกำแพงได้เลยเอาข้างที่มั่นใจเนี่ยยืนชิดกำแพงไปเลยค่ะแล้วก็มีเราที่เป็นผู้ดูแลนะคะอยู่ข้างๆอย่างใกล้ชิดเนาะเผื่อมีการเซล้มเราก็จะได้ช่วยทันเริ่มจากท่าไหนก่อนคะท่าแรกเลยนะคะก็คือยืนหลับตาค่ะโดยเราคำสั่งก็คือจะให้ยืนหลับตาให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะขอหวังอย่างน้อยเนี่ยให้ยืนให้ได้สัก10วินาทีนะคะเริ่มจากจับต้องเริ่มจากไม่จับเลยเริ่มจากไม่จับเลยเนาะขาชิดกันไหมขาก็คือยืนเท่าหัวไหล่เลยกลางเท่าหัวไหล่สบายๆใช่ค่ะท่านี้เป็นท่ายืนสบายๆเนาะหลับตาอย่างเดียวเดี๋ยวพอบอกเริ่มให้หลับตาได้เลยนะคะไปเริ่มค่ะ10วินาทีผ่านไปเยี่ยมมากค่ะอันนี้ลืมตาได้ก็คือเราจะหยุดเวลาเมื่อผู้สูงอายุทำได้10วินาทีหรือหยุดเวลาเมื่อไหร่เมื่อหนึ่งหลับไปปุ๊บผู้สูงอายุเริ่มเซล้มเราก็หยุดเวลาไว้นะว่าผู้สูงอายุของเราทำได้กี่วินาทีถ้าเกิดทำได้10วินาทีขึ้นไปนะคะแปลว่ามีความสามารถในการทรงตัวที่ดีแต่ถ้าน้อยกว่า10วินาทีเนี่ยแปลว่าความสามารถในการทรงตัวเนี่ยไม่ดีแล้วอันนี้เราเช็คลิสต์ไว้1ข้อนะเช็คลิสต์ไว้1ข้อเดี๋ยวเราไปข้อที่2กันเลยนะคะอันนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงไม่ต้องหลับตานะแต่ว่าเราจะลดความแคบของการยืนลงมาหน่อยเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เดี๋ยวพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะเริ่มยืนขากลางเนาะดังนั้นเราก็จะลดลงมาให้ยืนเท้าชิดที่สุดนะคะชิดเลยนิ้วโป้งชนนิ้วโป้งนะคะใส่รองเท้าได้นะทุกอย่างทำได้หมดทีนี้ให้ยืนนิ่งๆนะคะไม่ต้องหลับตายืนนิ่งๆให้นานที่สุดขออย่างน้อยอันเนี้ย1นาทีเลยเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะผ่านไป1นาทีพี่ตาก็ทำได้ครบ1นาทีนะคะเก่งมากถ้าสมมติว่ามีการเอนไม่ว่าจะทิศทางไหนเราถือว่าถ้าเอนแต่ว่าเอนปุ๊บไม่ได้ขยับขาออกเอนปุ๊บแล้วยังทรงตัวอยู่ได้แบบนี้เราให้ค่ะแต่ถ้าเอนแล้วเริ่มต้องมีไปแตะเก้าอี้เอนแล้วต้องซบมาหาเราหรือเริ่มมีการขยับขาก็คือเพิ่มการรองรับน้ำหนักขึ้นแบบเนี้ยอันเนี้ยเราจะไม่ให้ก็คือจะกดหยุดเวลาถ้าเกิดทำได้1นาทีขึ้นไปก็คือมีความสามารถในการทรงตัวที่ดีแล้วก็ถ้าน้อยกว่านี้นะคะก็แสดงว่าความสามารถในการทรงตัวเนี้ยอาจจะไม่ดีได้2ข้อแล้วนะโอเคข้อถัดไปยากขึ้นอีกนิดนึงค่ะอันนี้เริ่มแคบลงมาเรื่อยๆเนาะทีนี้ให้ก้าวเท้านะคะเอาข้างที่มั่นใจไว้เนี่ยอยู่ข้างหลังสมมติพี่ตั๊กมั่นใจขาขวานะให้เอาขาขวาไว้ข้างหลังแล้วค่อยๆก้าวขาซ้ายไปข้างหน้าเอาส้นเท้ามาต่อปลายเท้าแบบนี้เราจะยืนกันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแต่ถ้าทำไม่ได้แนะนำให้เริ่มที่ครึ่งเท้าก่อนใช่ในผู้สูงอายุที่ดูแบบเอ้ยแค่ยืนเท้าชิดเมื่อกี้อาจจะยังดูเซเนี่ยแนะนำว่าเอาครึ่งเท้าก่อนค่ะเนาะแล้วก็ครึ่งเท้าแล้วก็ให้ค่อยๆไต่ขาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนผู้สูงอายุมั่นใจนะคะไม่จำเป็นต้องเส้นตรงแบบนี้นะคะมั่นใจที่ระยะขาเท่าไหร่เนี่ยระยะเท้าเท่าไหร่เนี่ยก็เอาตรงนั้นเลยสมมติเราเส้นตรงนี้ได้เนาะได้ค่ะโอเคเราเริ่มกันนะคะไปอันนี้ขอ30วินะคะยืนให้ได้นานที่สุดนะโอเคโอเคผ่านค่ะอันนี้ท่านี้ค่อนข้างจะแบบว่าโหต้องใช้กันความแข็งแรงของใช่ค่ะดูความสามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของขาล้วนๆเลยค่ะท่านี้เพราะว่าเป็นท่าที่ลดการลงรับน้ำหนักเนี่ย
เหลือเป็นเส้นตรงแค่นี้ค่ะเพราะปกติเราจะยืนกันขากลางแบบนี้เนาะแต่พอเป็นเส้นตรงเนี้ยมันก็จะยากต้องใช้แรงกล้ามเนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องในการทรงตัวเนี่ยค่อนข้างมากค่ะเหมือนเดิมถ้าเกิดมีเซแบบที่พี่ตั๊กบอกเมื่อกี้เนาะก็คือเซแต่ยังทรงตัวอยู่ได้เท้าไม่ขยับออกมาก็ยังให้อยู่แต่ถ้าเมื่อไรที่เท้าขยับเริ่มจับเราก็จะหยุดเวลาไว้ค่ะก็คือถ้าสามารถทำได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะเราก็จะให้มีความสามารถในการทรงตัวที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ายืนได้แค่ครึ่งเท้าแต่ครบเวลานะ30วิอันนี้ถือว่าให้เป็นพอใช้เพราะว่ายังถือว่ายังใช้ที่รองรับน้ำหนักมากอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำได้เลยมีการเซเสี่ยงล้มอันนี้ก็ถือว่าความสามารถในการทรงตัวก็ไม่ค่อยดีเมื่อสักครู่นี้เราทดสอบไปทั้งหมด3ท่าแล้วผลออกมามากน้อยแค่ไหนที่เราจะประเมินว่าต้องมาพบนักกายภาพเลยใน3ท่านี้นะคะถ้าเกิดทำไม่ได้เลยทั้ง3ท่าเนี่ยควรจะรีบมาพบเลยแต่ถ้าเกิดว่าทำได้อย่างน้อยสัก2ท่าเนี่ยค่ะถือว่าโอเคถือว่าดีเนาะหรือว่าทำได้สักครึ่งเท้าอย่างท่าที่ยากที่สุดเมื่อกี้ทำได้ครึ่งเท้าแล้วอยู่ในเกณฑ์พอใช้เนี่ยถือว่ายังอยู่ในความแข็งแรงอยู่ในระดับที่โอเคแต่ว่าควรที่จะเพิ่มความแข็งแรงหรือว่าฝึกท่าเนี้ยต่อไปเรื่อยๆค่ะจนสามารถยืนได้เป็นเส้นตรงก็จะทำให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นการทรงตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้น3ท่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนอกจากจะใช้ทดสอบได้แล้วก็ยังสามารถใช้ในการฝึกได้ด้วยใช่ค่ะนะคะ3ท่าเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะอย่างเช่นท่าแรกที่ต้องหลับตาหลับตาใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยอุบัติการการล้มเนี่ยพบในตอนกลางคืนได้ด้วยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามีเรื่องเบาหวานหรือว่าทานยาเยอะๆทานน้ำเยอะๆตอนกลางคืนต้องลุกมาเข้าห้องน้ำใช่ค่ะแล้วแสงไฟในบ้านอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นพอแสงไม่เพียงพอมีความมืดเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะเกิดการล้มหรือบางทีไม่ได้สะดุดไปสะดุดของเพราะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเช็คเรื่องของการยืนหลับตาเนี่ยก็จะทำให้เราดูได้ว่าถ้าเขาไม่มีเรื่องของแสงตัดเรื่องสายตาออกไปเนี่ยเขาจะสามารถทรงตัวได้อยู่ไหมก็จะไปช่วยในเรื่องของการยืนการเดินในตอนกลางคืนได้ค่ะค่ะท่าที่สองนะคะเท้าชิดใช่ไหมคะก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มใช้เดินกลางขาและหรือเวลายืนรอรถยืนอะไรเนี่ยก็จะเริ่มใช้ขากลางเนาะเพราะว่าความสามารถในการทรงตัวเนี่ยไม่ค่อยดีทีนี้ถ้าเกิดเรายืนให้แคบลงก็จะได้ดูว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะทรงตัวอยู่ในที่แคบๆได้ไหมหรือว่าบางทีต้องไปเดินที่แคบอย่างสมมติว่าเปิดประตูเข้าห้องน้ำค่ะมันเป็นระยะที่มันมีเรื่องของขอบประตูกับขอบกำแพงเนาะถ้าเกิดว่าเขาสามารถเดินผ่านที่แคบๆหรือยืนในที่แคบๆได้เนี่ยก็จะไม่ทำให้เสี่ยงล้มหรือแม้แต่ขณะที่จะยืนลุกจากชักโครกเนี่ยค่ะหรือจากเก้าอี้เนี่ยก็ต้องใช้ขาแคบๆบางคนก็คือพอจังหวะลุกขึ้นยืนมาอย่างเงี้ยถ้าขาแคบและยืนไม่อยู่ก็ล้มได้เหมือนกันต่อไปท่าสุดท้ายมีประโยชน์ท่าสุดท้ายก็คือจะเรียนแบบการเดินเลยค่ะค่ะจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเวลาเดินก็จะเริ่มเป็นขาก้าวสั้นๆและขากว้างๆซอยเท้าสั้นกว้างๆนะคะทีนี้ถ้าจังหวะไปเจอที่แคบหรือว่าจังหวะที่ต้องทำใหหรือว่าง่ายๆเลยค่ะจังหวะที่เราจะต้องเนี่ยก้าวขาไปเพื่อที่จะยกของจากพื้นก้าวขาไปเพื่อที่จะเอื้อมหยิบของหรือบางคนยกที่จะเพื่อที่ใส่กางเกงใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะหยิบของมันก็ต้องมีจังหวะที่ขาเนี่ยอาจจะต้องแคบลงไม่ได้ยืนขากลางได้อย่างนี้ตลอดเวลาก็อาจจะทำให้เสี่ยงล้มได้ง่ายคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทรงตัวในผู้สูงอายุนะคะรวมถึงสามารถใช้ในการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจะเท่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ